สวัสดีครับมาพบกับผมเกานะครับบาเปียกที่สารในช่วงของเชฟปีแห่งเตนป่าเดนตามไปชมกันเลยสวัสดีครับมาคุกคอของพี่เก่าครับบ่าวเปย์อยู่ที่อีสานนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นช่วงของเชฟเปย์แห่งแดนประเดกนะครับเนาะสิข้ามาต้มปลาคอปลาไม้นะใส่กามอ่อนนะครับเมนูนี้สุดยอดนะครับจะบอกให้วัตถุดิบนะครับเนาะมีอย่างไรมาเบิ่งกันนะครับนี่เลยนะฮะขามอ่อนนะฮะขาตะไคร้ปลาก็สิตัวบ่ใหญ่นะจะเป็นปลาคอปลาไม้นะฮะปลาหน้านะครับเนาะแล้วก็กระเพาะปลาหรือว่าบางพื้นที่เอิ้นว่าเขาอีตู้ไทยนะเนาะจะมีเครื่องปรุงชูรสน้ำปลาเกลือปลาที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะปลาแดกนะเนาะก็มาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่ตั้งหม้อไว้เรียบร้อยนะเดือดได้ที่แล้วนะฮะแรงเลยใส่ตะไคร้ครับใส่ลงไปขาลงไปนะครับเนาะแล้วก็ใส่ปลาเมนูเด็ดครับเมนูเด็ดใส่ลงไปเลยต้มครับเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนก็จะเริ่มมาปรุงกันเนาะโอเคครับรอก่อนแป๊บนึงครับผมหลังจากกินปลาเริ่มเปื่อยแล้วนะใส่บักขามอ่อนนั้นลงไปหมักสมหลายใส่หลายหมักสมน้อยใส่หน่อยนะเด็ดครับเนี่ยใส่ลงไปใส่พริกโขกใส่กับกระเทียมนะครับเนาะใส่ลงไปเลยรอสักครู่นะครับเนาะให้ปลาขามันออกสุกๆซะก่อนนะฮะต้มต่อไปสักครู่ไส้ผมกับบ่แห้งครับต้องใส่ผักเป่าซอยทานบ่ค่อยดีครับต้มให้ปลาขามันสุกมากๆซะก่อนครับโอ้น้ำลายไหลครับกลิ่นหอมมาเลยขนาดเพิ่งได้ปรุงนะครับใส่แต่เครื่องไปซื้อยังเหลือเครื่องปรุงอีกเติมเดือดครับเติมเดือดเดี๋ยวยับกล่องมาให้มันไกลๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะเป็นเครื่องปรุงนะชูรสชูรสเลิศผงแสบผงหน่วงครับใส่พอประมาณเราจะใส่ลายพอประมาณเกลือจักหน่อยใส่เกลือจักหน่อยตามใจชอบขาไปได้เลยฮะปลาแดกใส่ลงไปมาเลยปลาสองซอยครับเรียบร้อยเริ่มครับเริ่มเปื่อยแล้วครับจะซุกแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มไก่สุกแล้วครับเมนูเด็ดเมนูเด็ดแห
ลาแดกนี่ล่ะผมปลาใหม่ใส่บักขามอ่อนสุดท้ายครับใส่กระเพาะปลาส้มครับส้มนี่เลยครับเมนูเด็ดนะครับต้มปลาคอปลาใหม่ใส่บักขามอ่อนสุดยอดครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วโอเคครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเห็นคลิปต่อไปครับผมเบาเป๋วิธีดีสานขอบคุณครับ